เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาถวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6กันยายน2567ครับจากข่าวสารประเภทต่างๆที่กระจายกันอยู่ในทุกวันนี้ทำให้เราได้ทราบว่าการตัดสินใจของผู้คนนั้นที่ผิดพลาดมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาหลงเชื่อการหลอกลวงของพวกแก๊งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์บ้างก็ตัดสินใจผิดไปร่วมกับคนชั่วก่อกรรมทำเข็ญบ้างก็ไปสมคบคิดกับกังฉินโกงกินแผ่นดินปัจจุบันนี้เรามีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นก็อีหลอบเดิมเนื่องจากว่าตั้งแต่ยุคไอโยงก็แค่สมุนขี้ข้าของไอทักกี้รัฐบาลชุดนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกประเทศชาติก็ตกต่ำลงไปผู้คนหลงผิดพร้อมกันนั้นก็มีกระบวนการเข้าไปล้างสมองปลุกปั่นเด็กนักเรียนถึงในโรงเรียนต่างๆโดยอาศัยความร่วมมือของไอผู้อำนวยการโรงเรียนรู้เห็นเป็นใจชักนำคนชั่วร้ายเข้าไปล้างสมองที่มาจากพรรคไอตีที่ก็ทำให้เด็กไทยทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนี่ก็เป็นภัยในโรงเรียนประเภทหนึ่งซึ่งท่านบิดามารดาผู้ปกครองจะต้องสังวรเอาไว้นะครับอย่านึกว่าทุกโรงเรียนเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันไม่จริงครับท่านจะต้องหาข่าวโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆที่ลูกหลานเนี่ยจะเข้าไปรับการศึกษาจะต้องดูเสียก่อนว่าผู้บริหารเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรหลักสูตรเป็นอย่างไรมีความเด่นความดังในด้านใดมีระบบอำนวยความสะดวกมีห้องสมุดที่สมบูรณ์ที่ดีมีสถานที่ออกกำลังกายมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่เด็กเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเรานั้นหรือไม่องค์ประกอบมันมีหลายอย่างซึ่งผมก็ได้เคยนำเรียนไปแล้วในช่อง YouTube นี้และได้นำลิงก์ขึ้นมาเสนอไว้ข้างบนนี้แล้วนะครับการที่ผู้คนหลงผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆถูกหลอกลวงโดยพรรคไอ้ตีกลายเป็นเด็กเนรคุณกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวไร้สัมมาคารวะบางคนหลงไปเรียนแถวสามย่านก็โดนครูชั่วหลอกให้เนรคุณบิดามารดานั่นก็เพราะว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยแหละมันมีองค์ประกอบที่จะเป็นลักษณะของแรงจูงใจทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดไปได้อย่าว่าแต่เด็กเยาวชนแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆหลายคนก็หลงผิดไปครับเมื่อวานนี้ผมดูรายการทางโทรทัศน์ก็มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งอายุก็มากแล้วก็ไปทุจริตคดโกงหลอกญาติโยมที่เขามีศรัทธาเอาเงินเข้ามาเป็น10ล้านแล้วก็กระล่อนปริ้นป้อนญาติโยมคนนั้นเขามีความศรัทธาแต่เขาก็มีมิจฉาทิฐิเขาไม่รู้หรอกว่าบทบาทของภิกษุนั้นเป็นอย่างไรภิกษุจับเงินไม่ได้อย่าว่าแต่10ล้าน5แสนเลยครับแม้แต่เงิน5บาท10บาทก็ไม่สมควรที่จะนำไปถวายพระเพราะว่าเป็นการผิดศีลพระรับเงินก็อาบัติดังนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือพระที่ร่วมกันกระทำอย่างนี้ก็ไปนรกทั้งคู่เพราะว่ามีมิจฉาทิฐิเขาไม่มีความรู้เขาก็ถูกอาจารย์วาดนั้นหลอกไปแล้วก็มีอะไรมันก็เอาเปรียบเขาฉกฉวยเอาแต่ได้พอเขาสอบถามขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกว่ายืมเงินเข้ามาก็ใช้วิธีการกระล่อนศรีถนนชัยบอกว่าถ้ายืมจริงทำไมไม่มีสัญญากู้ยืมโยมผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนซื่อเขาก็จ่ายไปจริงๆก็เป็นเรื่องร้องเรียนในที่สุดก็เรื่องถึงทางฝ่ายเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอทุกท่านก็คงจะได้ยินเรื่องนี้เมื่อ2วันนี้นะครับ
นอกจากนี้ก็มีอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หลงเชื่อนักการเมืองกังฉินอย่างไอ้ทักกี้ใครคบหาไอ้ทักกี้คนนั้นลงเวจีทุกรายมันถีบลงเหวหมดมันชวนใครมาไอ้คนนั้นก็ติดคุกติดตารางท่านคงจำไอ้บุญทรงเตริยาพิรมได้ใช่ไหมครับซึ่งมันเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทุจริตคดโกงโครงการจำนำข้าวในที่สุดหนีคดีไม่ได้ถูกตัดสินจำคุก42ปีทำไมล่ะเจ้าอาวาสรูปนั้นถึงตัดสินใจกระทำชั่วแม้แต่โกหกพกรมหลอกลวงเอาเงินทองของญาติโยมมาทั้งที่ตัวเองก็มีตำแหน่งสูงไปถึงเจ้าอาวาสควรจะมีความรู้ควรจะมีความคิดควรจะมีศีลมีธรรมควรจะต้องยึดถือในพระธรรมวินัยแต่ทำไมไม่ทำทำไมล่ะไอ้บุญทรงแทนที่จะเลือกทางเดินที่ถูกต้องประกอบสัมมาอาชีวะก็กลับไปทุจริตคดโกงคบหาไอ้ทักกี้คนสารเลวคนชั่วช้าก่อกรรมทำเข็ญต่อประเทศชาติตัวเองก็เข้าคุกไปและเมื่อออกจากคุกแล้ววิบากชั่วก็ไม่สิ้นสุดก็ต้องสนองไปในทุกภพทุกชาติเหตุผลที่คนเหล่านี้ตัดสินใจผิดเพราะว่าหลักคิดของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าหากมองในทางตรงกันข้ามเราต้องการให้ลูกหลานของเราตัดสินใจถูกต้องเราจะต้องให้หลักคิดเขาที่ถูกต้องเพราะทุกคนมีทางเลือกเสมอครับไม่ใช่ไม่มีทางเลือกยกตัวอย่างเช่นผมเคยได้ยินข้าราชการที่คบหาสมาคมกับไอ้กังฉินเช่นโครงการทุจริตการซื้อเครื่องออกกำลังกายหรือการก่อสร้างสนามฟุตซอลผอ.โรงเรียนนั้นมันก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ขอซะหน่อยนึงเขาส่งมาก็เอาไว้ก็เซ็นรับไปหรืออย่างที่เคยได้ยินเรื่องการโกงเงินพุทธศาสนาสำนักพุทธไปคบหากับเจ้าอาวาสที่มีความโลภโมโทสันเอาเงินหลวงออกมาอ้างว่าเอามาทำรูปบำรุงที่วัดนั้นวัดนี้แต่ไปคุยใต้โต๊ะกับเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าได้เงินมาแล้วแกต้องแบ่งให้ฉันด้วยนะครึ่งหนึ่งก็มีหลายๆวัดครับที่เอาด้วยกับมันก็ไปนรกทั้งนั้นแล้วเรื่องนี้มันปูดออกมาได้ยังไงรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าไอ้ผอ.สำนักพุทธคนก่อนนู้นที่เป็นมิจฉาชีพไม่ใช่คนปัจจุบันนะครับปรากฏไอ้ผอ.ชั่วเนี่ยมันไปทาบทามเจ้าอาวาสวัดหนึ่งท่านไม่เล่นด้วยเพราะการทุจริตเงินของสำนักพุทธนั่นน่ะมันเป็นการลักขโมยผิดศีลข้อ2เจ้าอาวาสวัดนั้นท่านไม่เอาด้วยเพราะต้องการให้ท่านโกหกเพื่อสมประโยชน์กับมันแล้วท่านก็นำเรื่องขึ้นมาเสนอต่อสังคมจนเป็นที่โด่งดังสืบสวนกันไปจนมีผู้คนติดหลังแหไปมากมายและผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติถึง2คนต้องหลบหนีไปโดนคดีเต็มๆแทนที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนากลับแปลว่าคนชั่วช้าสารเลวที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นก็กัดกินพุทธศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปทำไมไม่เลือกทางที่ถูกต้องในฐานะที่ตนเองได้รับหน้าที่อันมีเกียรติเชิดชูพุทธศาสนาทำงานเพื่อสังคมเพราะจิตใจฝ่ายชั่วมันรุนแรงกว่าฝ่ายดีดังนั้นมันก็คงจะเปรียบเสมือนคนที่อยู่บนทางแพร่งท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพร่งถ้าหากเดินไปแถวหลังกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องเจอแพร่งภูธรแพร่งสรรพศาสตร์แพร่งนั้นแพร่งนี้หรือว่าคำว่าทางสามแพร่งอยู่บ้างแพร่งคือทางแยกตรงทางแยกนี่แหละครับเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะใช้ในการตัดสินใจเนื่องจากทางแยกมันมีมากมายมันไม่ได้มีเฉพาะทางซ้ายหรือทางขวามันมีทางบนทางล่างทางหน้าทางหลังแล้วก็แยกคลอยย่อยๆอีกมากมายทีเดียวผู้คนจะตัดสินใจเดินไปในแพร่งที่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดอยู่ที่ว่าเขามีหลักคิดและมีพื้นฐานทางจิตนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาถกแถลงกันในวันนี้นะครับถ้าหากมอง
ทางด้านวิชาการตะวันตกแบบตื้นๆหยาบๆเขาแบ่งการตัดสินใจออกเป็นลักษณะองค์ประกอบต่างๆก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับทางเลือกทางเลือกมีมากมายจะเลือกทางใดดีสิ่งใดมีความแน่นอนสิ่งใดไม่แน่นอนเลือกทางนี้มีความเสี่ยงอย่างไรเลือกทางนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันดังนั้นเหตุผลที่ทำให้แต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าปัจจัยส่วนตัวทางด้านจิตใจของเขาและก็ความสลับซับซ้อนต่างๆท่านจะสังเกตเวลาไปสั่งอาหารในร้านค้าร้านอาหารมีอาหารมากมายร้านอาหารตามสั่งก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งให้เขาทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาทำอะไรก็ได้มันจะต้องสั่งอาหารเฉพาะพื้นๆเท่านั้นไม่ใช่อยากจะกินวิลิสมาหลาจนกระทั่งร้านอาหารธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องปรุงบางแห่งก็ตำไม่เป็นส่วนใหญ่เข้าไปในร้านก็จะสั่งอาหารสิ้นคิดไม่ว่าจะเป็นข้าวกะเพราหมูสับข้าวไข่ดาวข้าวไข่เจียวหมูสับหรือว่าผัดผักก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่ไม่กี่แบบก็จะเลือกกันแบบนี้แต่ถึงแม้มีทางเลือกน้อยผู้คนก็เลือกไม่เหมือนกันบางร้านมีข้าวมันไก่บางร้านมีข้าวหมูแดงทำไมบางคนสั่งข้าวมันไก่บางคนสั่งข้าวหมูแดงไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปทำไมไอ้กังฉินทักกี้ถึงเลือกในการที่กระทำความชั่วมีเงินทองโกงประเทศชาติแผ่นดินไปนับแสนแสนล้านก็ยังไม่พอก็ยังโลภโมโทสันเกลิดไปด้วยกิเลสตัณหาคิดแต่กระทำความชั่วทำลายแผ่นดินทั้งที่มันมีโอกาสที่จะเป็นวีรบุรุษเป็นผู้ที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสุจริตได้แต่มันไม่เลือกมันเลือกทำชั่วแล้วก็ยังเอาญาติพี่น้องลูกหลานของมันทั้งหลายนะมาเป็นคนชั่วด้วยก็ปรากฏว่าคนที่เข้ามาร่วมแก๊งกับไอ้ทักกี้ติดคุกติดตารางนับจำนวนไม่ถ้วนปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังอยู่ในคุกเช่นไอ้วัฒนาเมืองสุขก็ถูกตัดสินจำคุกถึง99ปีไอ้บุญทรงที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็ถึง42ปีแล้วยังมีไอ้เสียเปียงไอ้ภูมิสารผลแล้วก็ใครต่อใครแม้แต่อีเอ๋ก็ต้องหนีคดีไปหัวซุกหัวซุนเพราะถูกไอ้แท็กกี้มาหลอกให้ลงอเวจีเห็นไหมครับทางเลือกนะมันมีทางเลือกมากมายแต่ทำไมต้องไปเลือกหนทางแบบนั้นตอนนี้เรามาดูกันซิว่าผู้คนบางคนเลือกทางที่ดีทางบุญกุศลผู้คนบางคนเลือกทางที่เลวทางที่ไปนรกเราต้องเข้าใจการสอนตามหลักพุทธศาสนาเสียก่อนซึ่งลึกซึ้งกว่านักวิชาการตะวันตกอย่างเทียบกันไม่ได้เราต้องรู้จักลักษณะสองประการด้วยกันที่เป็นธรรมชาติคือจิตและเจตสิกจิตคือธรรมชาติที่รับอารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์การรับอารมณ์เนี่ยทุกคนรับเหมือนกันเช่นท่านมองโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้ท่านก็เห็นโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงที่ผมพูดแต่บางคนทำไมชอบบางคนไม่ชอบบางคนเกลียดชังบางคนรอฟังข้อมูลใน YouTube นี้เหตุผลที่คนคิดแตกต่างกันไปเพราะเจตสิกที่ไปประกอบจิตเพราะว่าเจตสิกมีหน้าที่ในการปรุงแต่งอารมณ์มันสอดคล้องกับพื้นฐานของแต่ละคนหรือไม่ถ้าสอดคล้องคนนั้นก็จะชอบเช่นว่าพวกกังขินทั้งหลายชื่นชอบการทุจริตคดโกงการใช้วาจาเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเหมือนเจ้าอาวาสนั่นน่ะใช้หลักศรีถนนชัยถูกญาติโยมทวงหนี้ว่าเองเอาเงินเข้าไปต้องเป็น10ล้านเมื่อไหร่จะคืนสักทีก็ยังกระแดะตอแหลว่าถ้าหากยืมจริงก็จะต้องมีสัญญากู้ยืมที่จริงแล้วใครๆที่ฟังเรื่องราวนี้จ
จากทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าใจดีว่าโยมคนนั้นน่ะเขาซื่อเขามองว่าเป็นพระผู้ใหญ่เขาเป็นชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกเขาก็นึกว่าพระดีหมดแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะคนที่มีความรู้เราจะแยกออกระหว่างภิกษุกับอารัชชีมันแตกต่างกันไปที่โยมคนนั้นเขาไปเจอน่ะนั่นไม่ใช่ภิกษุนั่นมันอารัชชีไอ้คนที่หลอกลวงเงินญาติโยมเนี่ยที่โด่งดังในเมืองไทยก็คือไอ้ธรรมชโยที่แก๊งของมันอยู่ที่ปทุมธานีหลอกลวงผู้คนหมดเนื้อหมดตัวไปมากมายแล้วมันก็โลภโมโทสันไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งโดนคดีหลบหนีอยู่ในขณะนี้หัวซุกหัวซุนไม่กล้าโผล่หัวออกมาอีกเลยทำไมมันมีโอกาสเล่าเรียนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วมันกลับไม่เชื่อเพราะว่ากิเลสมันแรงกล้ามากเหตุที่กิเลสแรงกล้ามากเพราะเจตสิกฝ่ายชั่วไปประกอบกับจิตนั่นก็คือจุดที่อยู่บนทางแพร่งผู้คนที่มีเจตสิกฝ่ายดีไปประกอบจิตก็จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกที่ดีงามสิ่งที่เลวร้ายก็จะไม่ร่วมมือไม่เกี่ยวข้องด้วยตรงเงินข้ามผู้ที่มีเจตสิกฝ่ายชั่วมีกำลังแรงกล้าก็จะตัดสินใจไปร่วมกับสิ่งชั่วร้ายตามแรงของกิเลสถ้าท่านได้ยินสำนวนไทยโบราณจะต้องเข้าใจดีว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไป4คนหามก็คือมหาภูตรูป4ดินน้ำลมไฟซึ่งประกอบกันเป็นร่างของเราอยู่ในขณะนี้3คนแห่ก็คือกรรม3ประเภทกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม1คนนั่งแคร่ก็คือจิตของเรา2คนพาไปก็คือเจตสิกฝ่ายดีและเจตสิกฝ่ายชั่วถ้าเป็นฝ่ายดีเขามีแรงกว่าเขาก็จะดึงไปทางนั้นจิตก็จะทำการแปรสภาพเป็นจิตที่มีกุศลแล้วก็พาไปสู่ความเจริญงดงามตรงกันข้ามถ้ามีเจตสิกฝ่ายชั่วมีกำลังแรงก็จะดึงไปทางนั้นจิตก็กลายเป็นจิตชั่วที่เรียกว่าอกุศลจิตดังนั้นจะกล่าวได้ว่าเจตสิกเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพาเราเลี้ยวไปในทางแยกที่ถูกหรือผิดเรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องเรียนครับคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับถือพุทธศาสนาก็ไม่เคยรู้จักเรื่องแบบนี้เพราะว่าไม่สนใจถ้าหากได้พบความจริงตามแนวทางนี้แล้วจะมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยแตกต่างจากพวกชาวบ้านอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นการตัดสินใจเลือกที่ทางแพร่งจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเราไม่อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานมีจิตที่ดีมีสัมมาทิฏฐิเขาก็จะถูกพรรคไอ้ตี๋หลอกลวงไปในทางที่ชั่วร้ายและเมื่อเขาถลำลงไปแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นคนดีเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติย่อมไม่สามารถจะเป็นไปได้เลยและชีวิตของเขานับวันก็จะมีแต่ความตกต่ำลงทุกทีทุกทีสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะมาย้ำเตือนให้ท่านได้พิจารณาถึงความสำคัญของแพร่งว่ามันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของทุกคนครับโอกาสทุกคนมีโอกาสอยู่แล้วไม่ต้องมาขอโอกาสแต่คนที่ตัดสินใจผิดนั้นเขาทิ้งโอกาสอันดีงามไปเพราะเขาถูกจิตชั่วดึงไปในทางตกต่ำลองพิจารณาดูแล้วท่านจะเข้าใจครับเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาพระอภิธรรมซึ่งเป็นหมวดสำคัญที่สุดในพระไตรปิฎกมีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์ว่าด้วยเรื่องปรมัตถธรรม4เท่านั้นจิตเจตสิกรูปและนิพพานท่านใดที่สนใจอยากจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลมีมากมายใน YouTube ผมจะขอแนะให้ฟังช่องธรรมสมทบของท่านอาจารย์สมทบก็ได้ฟังช่องยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทย
ก็ได้ฟังช่องของอาจารย์สุจินก็ได้และอาจารย์ประเสริฐอาจารย์อนัชชัยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงลองค้นหาใน YouTube ถ้าท่านมีบุญวาสนาท่านจะค้นพบและจะได้รู้จักพุทธศาสนาแต่ถ้าท่านไม่มีบุญวาสนาต่อให้ท่านบวชเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นชั้นสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านก็ไม่มีวันได้เจอพุทธศาสนาผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ